มะม่วงกิมหงหนักกิโลเศษค่ะขากลับบ้านนะคะมรุดามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะฟ้าใสมากนะคะแต่ว่าเห็นควันไฟสีดำนะคะดูน่ากลัวมากเลยค่ะเกิดไฟไหม้ที่โรงงานผลิตเม็ดโฟมนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมรุดาขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะปลอดภัยจากโควิดและปลอดภัยจากควันพิษที่เกิดจากเพลิงไหม้ด้วยค่ะวันนี้หมอมรดาลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านติดตามชมคลิปมีความสุขโชคดีรวยเฮงๆถูกลอตเตอรี่กันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ